ุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปวันเดย์บล็อกกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเฮ้ยใน1วันเนี่ยพวกเราไปทำอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือเยบิวด้วยวันนี้เยบิวจะมาร่วมมองคิวแอนเอหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่หลายๆคนเนี่ยรีเควสมาให้ทำดังนั้นเนี่ยก็ฝากติดตามคลิปวันเดย์บล็อกของพวกเราด้วยซึ่งสถานที่ที่เราจะไปก็คือเราจะไปสเตย์เคชั่นที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต้นเต้นเต้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ส่งจากเยบิวนะทุกคนคือเยบิวเนี่ยไปทำการช้อปปิ้งแบรนด์ The History of Blue เกิน 100,000 บาทแล้วมันได้กิฟต์วอยเชอร์พวกเราก็จะไปใช้กิฟต์วอยเชอร์กันเดี๋ยวเราไปดูว่า One Day Walk ของพวกเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะมีการ Q&A อะไรที่น่าสนใจเมามอยอะไรที่น่าสนใจหรือว่ากิจกรรมการทำงานใน1วันพวกเราจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยทุกคนแล้วเราก็มาถึงแล้วทุกคนโรงแรมที่เจบิวเนี่ยไปทำการซื้อจนได้กิฟต์วอยเชอร์มานั่นก็คือ Mandarin Oriental นั่นเองเห็นไหมว่าความรักชูมีอยู่จริงแล้วก็เราก็จะได้กิฟต์วอยเชอร์ตัวนี้มาซึ่งมันจะเป็นกิฟต์วอยเชอร์ที่ทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปพักฟรีได้เข้าไปนวดฟรีดังนั้นถ้าใครอยากกิฟต์วอยเชอร์เนี่ยต้องไปช็อป Luxury Line ของ History of Blue ให้เกิน 100,000 บาทนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปพักบนห้องกันเลยทุกคนทุกคนหลังจากที่เราเช็คอินมาแล้วเราก็จะขึ้นห้องนะซึ่งห้องที่เราได้เนี่ยอยู่ชั้น19เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิวข้างในเนี่ยจะปังขนาดไหนก็คือต้องให้นะเพราะเจบิวเนี่ยคือที่สุดจริงๆทุกคนเข้ามาอันนี้เราเข้ามาใช่ไหมขวามือก็จะเป็นห้องน้ำที่มีความรักชูใดๆก็คือมีความหินอ่อนใดๆอุ๊ยทุกคนคือฟิลดีมากๆอะอันนี้ก็คืออยู่กันแค่นี้ก็คือถอดแมสได้แล้วนะนี่เราเดินมาทุกคน OMG เราก็จะมีช่อดอกไม้ต้อนรับจาก The History of Blue นะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากมาทริปพิเศษแบบพวกเราเนี่ยก็คือต้องไปช็อปในไลน์แบบ Luxury ของเขาเนี่ยให้เกิน 100,000 บาทแล้วเราก็จะได้กิฟต์วอยเชอร์ทั้งหมดนี้เลยได้เข้าพักที่นี่ก็คือสามารถเข้าพักเช็คอินได้ตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็สามารถเช็คเอาท์2ทุ่มวันถัดไปก็คือเกือบ2วันเลยทุกคนดังนั้นเนี่ยคุ้มมากอันนี้ก็จะเป็นช่อดอกไม้ที่เขามาต้อนรับทุกคนน่ารักมากอ่ะอีกอย่างนึงนะทุกคนที่จะได้ก็คือทุกคนเข้ามาเนี่ยที่ซื้อครบ 100,000 บาทเนี่ยก็จะได้กิฟต์เซตไปเลยก็คือจะได้เซต1 U ตัวนี้ไปเลยอันนี้มันจะเป็นเซตแบบ Line Luxury ที่ได้ทั้งหมด7ตัวไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเฮ้ยการต้อนรับแบบไม่ต้องเอาสกินแคร์มาเลยก็คือใช้แค่เซตนี้ก็คือได้หมดเลยตั้งแต่แบบเฮ้ยน้ำตบเอ่ยเอสเซนส์เซรั่มแอมพูลใดๆก็คือครบในนี้หมดแล้วดังนั้นเนี่ยมาแต่ตัวจริงๆก็คือไปซื้อครบ 100,000 แล้วก็เอากิฟต์วอเชอร์มาแล้วก็มาแต่ตัวมาเข้าพักได้เลยและนอกจากนั้นที่เราเดินเข้ามานะทุกคนเราก็จะมีหมากรองต้อนรับด้วยก็เขียนว่าคุณสุภาสุตาก็คือเยบิวนั่นเองซึ่งเราก็จะรับบทเป็นเยบิวแล้วเราก็จะมากินเพราะว่าตอนนี้เยบิวยังไม่มาเพราะเยบิวกำลังขับรถมาเราก็มาสแตนบายก่อนนะทุกคนอันนี้ก็คือกินรองท้องก็คือมีความหรูหรามากแล้วก็มีทุกอย่างอ่ะทุกคนมีขนมให้มีดอกไม้ให้แล้วก็มีสกินแคร์เซตที่แบบไม่ต้องเอาอะไรมาเลยบอกเลยว่าถ้าใครอยากมาตามรอยพวกเรานะก็สามารถไปช็อปไลน์ Luxury ของตัว History of Hue ได้เลยเกิน 100,000 บาทก็คือจะได้ทั้งหมดนี้เลยทุกคนเดี๋ยวขอกินก่อนนะตอนนี้เจบิวก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปต้อนรับพี่สาวเรากันเลยดีกว่าเราก็ต้องมีพิธีต้อนรับไฮโซก็คือต้องมีเสลี่ยงไปรับไฮโซสาวชาวราชบุรีไฮทุกคนสวัสดีค่ะไฮโซสาวเขามาแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปตามติดไฮโซคุณบิวกันแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมด้วยการทำคลิปแบบ What in my bag ดีกว่าว่าวันนี้เจบิวพกอะไรมาจะมีเงิน1 ล้านมีเพชร20
กลัดหรือเปล่า Walk in my bag กลับนะ Walk in my bag เนี่ย Walk in my bag เราไปดูกันเลยดูของกระเต่าด้วยค่ะเออไปดูกันเลยเราก็แทรกช่วงเพิ่มให้ก็คือ Q&A ดีกว่า Q&A อะไรหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าเราเนี่ยเริ่มทำเพจได้ยังไงเจอกันเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราอ่ะไปเดินแบบกันที่มิลานแฟชั่นวีคไม่ใช่เจอกันที่โรงพยาบาลนั่งก็แคทวอล์กแล้วนั่งก็เป็นอะไรนะช่วงนั้นเนี่ยประกวดมิสยูนิเวิร์สปี2018แล้วแบบบอร์ดทางเดินน่ะทุกคนมันจะมีสภาพเหมือนแคทวอล์กเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูเออแล้วตอนนั้นน่ะช่วงแบบลาวาวอล์กของแคทริโอน่าเกย์อ่ะเราก็เป็นคนที่วนกับเจบิวเจบิวเป็นเดนเราก็เป็นเอ็กเทิร์นอินนางงามแล้วเราก็อินนางงามมากแล้วเราก็เดินแบบโชว์กันบอดเลยฉันก็เลยแบบน้องคนนี้มันมั่นดีเนาะเออมันมั่นนะหลังจากนั้นเนี่ยเจมิวก็เลยประทับใจประทับใจประทับใจจำได้ไม่มีวันแล้วเราก็เลยมาบูลลี่เจมิวบอกว่าเจมีครีมเยอะหรอเอามารีวิวสิหลังจากนั้นนะก็เป็นตำนานครีมแพงทั้งทุกอย่างนะคะใช่ก็คือมาจากเจมิวในวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องครีมแพงให้ฟังใช่เพราะว่าเพราะครีมแพงในวันนั้นทำให้เรามาอยู่จุดนี้มานอนที่แมนดารินที่แปลว่าโซมไม่ใช่แมนดารินโอเรียนเตนเออถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมเราถึงได้มานี่แล้วก็เราจะไปทำอะไรต่อจากนี้ตลอดทั้งวันตามติดชีวิตไฮโซก็คือจากคิมแพงในวันนั้นทำให้เจบิวกลายเป็นไฮโซเกย์ในวันนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทำไมเราถึงได้มาอยู่จุดนี้คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเต่าชอบบุลลี่กด1 ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราได้มาสเตย์เคชั่นที่โรงแรมที่นี่ทำไมถึงแบบอุ๊ยถึงได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าอะไรเจที่นี่คือที่ไหนอันดับแรกที่นี่คือที่ไหนแมนดารินโอเรียนเตนทุกคนคือถ้าไม่มีเจบิวเนี่ยเราก็คงไม่ได้มาอยู่ที่หรูหราแบบนี้เขาอยากรู้ว่าทำไมเราถึงได้มาอยู่ที่นี่เจไปทำอะไรมาไปตามอะไรมาเธอฉันไม่อยากบอกก่อนที่จะตามดูทั้งหมดไม่อยากบอกเท่ากับไม่อยากบอกเท่ากับไม่อยากบอกเท่ากับของโชว์แล้วอ่ะเจไปทำอะไรมาไปตามอะไรมาเราถึงได้มาที่ฉันไปตามอะไรมาฉันก็ตาม The History of Bo นี่อุ้ยเจอันนี้คืออะไรมงกุฎมียูนิเวิร์สหรือเปล่าที่สุดของความอลังอ่ะความเสียหายของเจทั้งหมดที่ไปตามมาเท่าไหร่ความเสียหายก็คือถ้าเราจะได้มาสเตย์เคชั่นด้วยนะคะเราจะต้องช็อปให้ครบ 100,000 บาทก็จุดเหมือนกันแต่เธออาจจะคิดว่ามันราคาแรงแต่ยังไงคะของแถมทั้งหมดร่วมกับสเตย์เคชั่นและเท่าไหร่ยังไม่พอฉันยังได้มานวดหน้าด้วยนะเธอเอาจริงๆก็คือถามว่าคุ้มไหมอ่ะคือเจตำมา2ชิ้นนี้เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเราไปดูของแถมกันก่อนซึ่งของแถมที่ได้ทุกคนจะคิดว่าอันนี้เราเปิดช็อปขายเราไม่ได้เปิดช็อปขายนะอันนี้คือของแถมที่เราได้เพิ่มเติมหลังจากการที่เราไปช็อปมาก็คือ 100,000 บาทได้ของเท่านี้ไม่พอได้พักที่นี่ใช่โอ้แล้วก็ได้นวดอีกก็คือยิ่งกว่าคุ้มไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดแล้วเอาง่ายๆนะของแถมทั้งหมดอะที่เจได้มามูลค่าประมาณ 94,000 บาทใช่เธอมันจุกมากแล้วก็จริงๆของแถมมาคือไซส์อะมันไม่ได้เล็กนะเธอแล้วก็แพ็คเกจจริงเนี่ยคือมูนินมูตากับสลองสองปีในไซที่ลดลงมาอีกนะเธอก็คือทั้งหมดเนี้ยใช้แบบหลายปีกว่าจะหมดนะเพราะว่าแบบมันมีแบบเยอะมากๆอะใครที่แบบไปต่างจังหวัดก็แบบเอาไปใช้ได้คนเนี้ยอยากรู้แล้วเจว่าเฮ้ยของที่เจไปช็อปมาหมดแสนกว่าบาทอะเจแบบอยากแนะนำตัวไหนที่แบบควรค่าแก่การตำขอบอกก่อนเลยนะว่าฉันตำท็อปไลน์ของเขามาเธอแพ็กเกจก็คือคนปังๆอะเนาะเจก็ต้องตำอะไรแบบเนี้ยแหละอ่ะให้เปิดกล่องแดงก่อนเพราะว่าสีแดงไหนแบบมองเห็นแล้วมันแบบอยากเปิดมากเลยคือปังที่สุดเปิดเข้ามาคือยังไงคะเฮ้ยเจ๊ลูลามากลูลามากนึกว่ากล่องใส่มงปังเออเปิดเปิด The Ultimate Royal Cream นะคะคือแพ็กเกจเนี่ยก็คือหรูหราที่สุดแล้วแล้วก็คือจริงๆอ่ะที่เราซื้อเพราะส่วนประกอบของเขาเลยมีความดีงามอย่างไรก็คือตัวนี้เขาอะคือเจซื้อเจไม่รู้ใช่ไหมฉันไม่รู้ฉันยังรู้เลยทานหน้าโดนพนักงานตกโดยการที่เท้าที่มือแล้วก็โอเค number one เลยก็คือตัวนี้เขาใช้สารสกัดจากโสมที่50ปีนะทุกคนทั้งแบบทั้งรากทั้งดอกเลยซึ่งดอกเนี่ยเขาจะออกดอกแค่ปีละ3วันดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็คือให้คนไปจ้องรอเก็บเลยดังนั้นเนี่ยคือส่วนผสมที่อยู่ในนี้ก็คืออย่างแรกที่ได้ก็คือโสมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแอนตี้ออกซิแดนต์มันปังดังนั้นเนี่ยตัวนี้ยิ่งเป็นโสมที่อายุเยอะแล้วก็แบบเป็นโสมพันธุ์แบบของเกาหลีโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ย
ไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์ได้แน่นอนแอนตี้เอจจิ้งคือได้อันนี้ขอเปิดได้ไหมคุณยายอ่ะเปิดได้เลยนี่ก็คือเนื้อก็คือยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะแต่เธอห้ามปาดนะจะซื้อมาไว้ใส่เป็นมงกุฎใช่ไหมได้ได้ก็คือนอกจากจะได้ตัวนี้แล้วมันยังมีตัวสเปกตูล่าด้วยนะเจ๊ตัวสเปกตูล่าที่ใส่เข้ามานะคะนี่ค่ะแล้วก็ร่วมกับครีมไซส์เล็กก็คือถ้าใครซื้อไซส์เนี้ยก็คือจะได้ทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กเลยสามารถแบบเอาไปใช้แบบอันนี้เอาไปที่บ้านแล้วก็อันนี้เอาไว้ใช้แบบพกพาได้เลยใช่คือเราอ่ะชอบแบรนด์ The History of Boo มากเพราะว่าเขาอ่ะค่อนข้างใส่ใจเนาะเหมือนเวลาซื้อไซส์ใหญ่เขาจะแถมแบบไซส์จิ๋วๆมาด้วยแล้วจริงๆอ่ะพอซื้อครบเทียเราก็จะได้ของแถมมาอีกแบบที่ฉันได้ไงแล้วก็อีกตัวนึงที่เจ๊ซื้อมาคือตัวนี้ตัวนี้ค่ะแอมพูตัวเนี้ยราคาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทเราจำไม่ได้นะว่าเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเธอดูสิคือคนอาจจะคิดว่าราคาแรงมากไม่ไหวแล้วแม่แต่ว่าพอเปิดเข้ามาโอ้ว้าวก็รู้แล้วแหละว่าคุ้มจริงๆคือถ้าใครอยากแบบช็อปได้แบบเจ๊อ่ะก็คืออยากได้แบบของแถมทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยากมาสเตย์เคชั่นที่ Mandarin Oriental เนี่ยก็ซื้อ2ชิ้นนี้เลยเป็น2ชิ้นที่แบบ recommend มากๆที่เราแนะนำนะแล้วเรารู้สึกได้เพราะว่าคือใช้แล้วมันเหมาะกับคนเอเชียผิวคนบ้านเรามากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หนักมากเกินไปเนื้อเนี่ยออกมากำลังดีเลยค่ะและการซื้อครั้งนี้นะคะฉันได้บัตรงวดมาด้วยเปล่าเดี๋ยวฉันได้ทั้งหมดกี่ใบฉันได้3ใบเดี๋ยวฉันแบ่งให้เธอ2ใบนะไปนวดที่เคาน์เตอร์แต่เดี๋ยวฉันนวดที่ Mandarin Oriental ที่นี่จ้าสรุปก็คือได้2ใบเอาไปใช้ที่เคาน์เตอร์ได้ใช่ส่วนอีก1ใบจะมีแค่ที่โรงแรมเท่านั้นใช่เอามานวดตอนที่เรามาสเตย์เคชั่นเธอยังได้แพ็คเกจนี้ไปด้วยเฮ้ยเนี่ยเป็นแพ็คเกจที่ทุกคนที่มาพักคือทุกคนที่ช็อปแบบ 100,000 บาทนอกจากจะได้แบบของที่กองทั้งหมดที่เราเอามาโชว์แล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราย่างก้าวเข้ามาเปิดห้องปุ๊บเราก็จะเห็นกล่องดำวางอยู่ปั๊บอันนี้ก็จะเป็นของที่เราได้เพิ่มไปอีกทุกคนคือของที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเกิน 100,000 อ่ะคือเราจ่ายเงิน 100,000 ไปของที่ได้เนี่ยคือเกิน 100,000 แน่นอนยิ่งกว่าคุ้มคุ้มแต่ว่าโปรนี้ไม่ได้มีให้ทุกคนนะเธอต้อง10คนเท่านั้น10คนท็อป10เท่านั้นเธอถึงจะได้อ่ะแล้วเราสามารถไปช็อป The History of Food ที่ไหนได้บ้างใน LINE Hawaii นี้ถ้าใครอยากได้แบบ LINE Luxury ที่มันจัดโปรอยู่ตรงเนี้ยสามารถไปช็อปได้ที่เคาน์เตอร์เลยแล้วก็ LINE Official ได้เลย2ช่องทางนะทุกคนถ้าแบบช่องทางอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีดังนั้นเนี่ย2ช่องทางท่องเอาไว้ก็คือช่องทางแรกก็คือทางเคาน์เตอร์อีกช่องทางนึงก็คือ LINE Official นะแล้วก็ Facebook Thailand The History of Food Thailand ด้วยค่ะผ่อน 0% ได้6เดือนแสนนึงเนี่ยตกละ10,000กว่าบาทคือผิวหน้าฉันน่ะจะอมตะจ้าเออก็คุ้มนะก็คือผ่อนได้6เดือนก็ตกเฉลี่ยประมาณเดือนละประมาณ 20,000 บาทก็โอเคเพราะว่าเรามาโรงแรมครั้งนึงเนี่ยก็วันละ 20,000 แล้วดังนั้นเนี่ยขอขอบคุณคุณยายมากที่ยอมทุ่มงบมาให้แล้วก็อันนี้ส่งบุญก็คือตกมาถึงเราเองฉันจะพาเธอไปดูห้องนวดก่อนว่าหรูหราลักชัวร์ขนาดไหนถ้างั้นเนี่ยเราก็จะทำคลิปตามติดไฮโซบิวกันเดี๋ยวเราจะตามไฮโซบิวไปนวดกันเพราะว่าเจบิวอะไม่แบ่งให้เรานวดเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูไฮโซวันเดย์นะเธอสเตชันที่นี่คือที่สุดอยากให้มันลองถ้าใครอยากเป็นไฮโซก็รีบไปตามซะ10ที่เท่านั้นนะทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะใช่กำลังจะนั่งเรือไปแล้วใครที่แบบอยากมาเปิดประสบการณ์ที่แบบ Mandarin Oriental โรงแรมในตำนานของประเทศไทยก็สามารถไปช็อป History of Wood ได้ให้ครบ 100,000 บาทไปเลยค่ะไปกันจ้านี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปนวดแล้วนะจะส่งเจบิวก็คือเราไม่ได้นวดเพราะเจบิวไม่ให้บัตรก็คือซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะใช้อัญมณี5สีที่ไม่ใช่ทานอสนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเจบิวนวดไปก็จะหายไปวับเดี๋ยวเราตามเจบิวไปดูกันว้าว
เจ๊สวยจังเลยสวัสดีค่ะคือคุณเจี๊ยบนะคะสวัสดีค่ะเจี๊ยบนะคะเป็นเทรนนิ่งแมเนเจอร์ของเครื่องสำอาง The History of Food ค่ะสำหรับโปรแกรม The Empress In You Massage นะคะวันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมพิเศษของแบรนด์เรานะคะโดยเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของการรับการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีขั้นตอนแรกก็คือเราจะมีการบำบัดด้วยกลิ่นนะคะด้วยการนำเสนอ Essential Oil 3กลิ่นให้ลูกค้าได้เลือกนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะปรับกระบวนการหายใจนะคะรวมถึงช่วยในเรื่องของการลดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยฉะนั้นเวลาที่เข้าไปนวดอะค่ะจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมีคันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการให้บริการทั้งหมดเลยนะคะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะเราก็จะมีการนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มควันยูไลนะคะแล้วก็อัลติเมทโรยัลครีมนะคะที่เป็นพรีเมียมที่สุดของแบรนด์เราเลยนะคะสำหรับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราก็คือเป็นการทำให้ผิวเราสวยจากภายในสู่ภายนอกเนาะก็จะเป็นเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนะคะนอกจากนั้นก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะมีการนำเสนอนะคะ Royal Jewel Stone นะคะ5สีนะคะซึ่งหินบำบัดอะค่ะจะเป็นวิธีการหรือกรรมวิธีในการบำบัดซึ่งเขาใช้มาแล้วมากกว่า 5,000 ปีค่ะแล้วก็ก่อนเริ่มการนวดนะคะก็จะมีการตรวจ ATK ทั้งตัวเราแล้วก็คุณพี่พนักงานในการนวดทุกครั้งนะคะทำให้การนวดของเราเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งฟินแล้วก็ปลอดภัยมากแถมเท่านี้ไม่พอนะคะพี่พนักงานแต่ละคนนะก็ยังใส่หน้ากาก LG ด้วยค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆด้วยค่ะปลอดภัยหายห่วงทุกคนเราเนี่ยก็เป็นคนที่มาติดตามรับบทคนรับใช้เจบิวหนึ่งวันแล้วก็นั่งทำงานรอจนเสร็จก็คือมันนอนไปหลายรอบเหมือนกันเจบิวก็น่าจะฟินมากฟินสบายผิวมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือดึกแล้วก็คือขอเวลาไปนอนใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปกินอาหารเช้ากันนะคะใช่อาหารเช้าที่แมนดารินโอเรนต์ที่โรรามาเฮาที่รักชูแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูวิวยามเช้าด้วยนะวิวแม่น้ำเต้าพระยาคือใช่ที่สุดก็คือใครได้โปรนี้ไปก็คือบอกเลยว่าที่สุดค่ะได้เลยเดี๋ยวรอติดตามว่าพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงนะทุกคนไปเลยแล้วก็วันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพอาหารเช้าให้ดูกันนะ